แต่ว่าใช่ทำก็รู้สึกว่ามันก็พอมีทุกข์จริงๆแล้วมันก็หนีทางธรรมไปเลยค่ะแทนที่จะหนีเข้าหาธรรมก็คงต้องฝึกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะมาฝึก7วันเนาะก็ฟังแล้วก็เพียรนะมาอยู่7วันให้นอนให้น้อยกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่คุกคีหมู่คณะทำความเพียรให้มากมีเหตุเหลวตะปะลายแก่ใจเกรงกลัวต่อบาปจะแอบคิดแอบพูดแอบกระทำอะไรที่เป็นอกุศลที่เป็นบาปกรรมเพียรให้มากอันนี้เป็นทางแห่งความเจริญถ้าทำตรงกันข้ามนี้เป็นทางแห่งความเสื่อมที่พระเจ้าตรัสไว้ทางแห่งความเสื่อมก็กินมากมาอยู่กันแล้วมาปฏิบัติธรรมแต่กินมากนอนมากนี่นอนมากพูดมากคุกคีหมู่คณะไม่สำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจมีความเพียรย่อหย่อนไม่มีหิริอุตตปะละอายแก่ใจเกรงกลัวต่อบาปในใจแอบคิดแอบพูดแอบกระทำแอบมีอีแอบอยู่ในใจโดยคิดว่าไม่มีใครรู้อันนี้ทางแห่งความเสื่อมพระเจ้าตรัสว่าลองดูเถอะใครไม่เชื่อก็ลองแตะทางนี้ดูมันเป็นทางแห่งความเสื่อมคนที่ไม่มีหิริอุตตปะละอายแก่ใจเกรงกลัวต่อบาปแอบคิดแอบพูดแอบกระทำอะไรคิดว่าไม่มีใครรู้ในใจคิดว่าไม่มีใครรู้สุดท้ายมันค่อยๆตกไปในทางแห่งความเสื่อมเราจะเดินในทางความเจริญก็กินน้อยนอนน้อยพูดน้อยไม่สำรวมสำรวมอินทรีย์ไม่คุกคีหมู่คณะมีหิริอุตตปะลายแก่ใจเกรงกลัวต่อบาปมีความเพียรให้มากไม่ย่อหย่อนเพียรมีสติสมาธิปัญญาให้มากไม่ย่อหย่อนรู้เท่าทันจิตใจของตัวเองพิจารณามากกรรมฐานเนี่ยกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมกรรมฐานใดมันชัดเจนในใจของเราก็ไม่ว่าจะเป็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมนี่เป็นทางนี่ทางเดียวที่นั้นที่จะพ้นทุกข์ได้พุทธเจ้าตรัสว่าทางอื่นนอกจากนี้ไม่มีต้องสติปัฏฐาน4นี่แน่พิจารณามากๆเข้ากรรมฐานกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมถ้ามันปรากฏแก่ใจชัดเจนอันไหนก็แน่วเลยกัดติดจดจ่อกัดติดไปเลยแน่วไปก็จะพ้นทุกข์ได้ใครสงสัยอะไรถามเอาใหม่ไปให้นกเอามาให้นกเลยเตรียมกระดาษทิชชู่ป่ะนกกล่าวนมัสการค่ะหลวงตาคำถามนะคะก็หลวงตาก็ตอบมาตลอดนะคะ 2-3 วันที่เข้ามาได้มีโอกาสฟังนะคะแต่สิ่งที่จะขอโอกาสนะคะก็คือขอพรพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะสำหรับทำความเพียรต่อไปอะค่ะให้พ้นทุกข์ ให้พ้นทุกข์ขอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์พระปัจเจกพุทธเจ้าจงเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงจงดินดลจิตดลใจดลสติสมาธิปัญญาให้มันดับมิจฉาทิฏฐิดับอวิชชาหายโง่ให้มันเป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมาเป็นวิชชาขึ้นมาแล้วก็ดับอวิชชาตัณหาอุปาทานทั้งหมดโดยถาวรที่เชิงตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทอญแล้วก็ให้เดินในทางแห่งความเจริญนะอย่าเลือกเดินในทางแห่งความเสื่อมพรได้ไปแล้วจากพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็จงเดินอยู่ในทางแห่งความเจริญดำเนินชีวิตอยู่ในทางแห่งความเจริญเป็นผู้มีสติสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรมีขันติอดทนอดกั้นข่มใจระงับยับยั้งชั่งใจไม่ให้ไหลไปตามกิเลสจงเดินอยู่ในเส้นทางแห่งความเจริญกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยไม่คุกคีหมู่คณะสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ไหลไปตามกิเลสมีหิริอุตตปะละอายแก่ใจเกรงกลัวต่อบาปไม่แอบคิดแอบพูดแอบกระทำอะไร
ในที่ลับที่แจ้งที่คิดว่าไม่มีใครจะรู้ไม่มีใครจะเห็นแล้วก็มีความเพียรไม่ย่อหย่อนเพียรมีสติสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรด้วยขันตินั่นแหละถ้าก็จะประสบผลสำเร็จได้กราบนมัสการหลวงตาครับกราบนมัสการหลวงตาครับผมจะขอกราบเรียนถามเกี่ยวกับคอนเซปต์ของนิพพานแต่ว่าไม่ใช่ว่าผมตั้งใจอยากจะหานิพพานครับเพียงแต่ว่าอาจจะยังสับสนได้ยินมาหลายแบบตั้งแต่เป็นเด็กเป็นเล็กมาเนี่ยก็มีแต่คอนเซปต์คร่าวๆอย่างที่ครูเขาสอนว่าพระพุทธเจ้าไปปรินิพพานนะถือคือท่านดับศูนย์ไปเลยไม่กลับมาเกิดอีกนะฮะก็มีความเชื่อเรื่องไอ้ตายแล้วเกิดใหม่นี่ก็เป็นความเชื่อตามที่บิดามารดาครูบาอาจารย์เคยสอนมาแต่ตอนหลังเนี่ยผมก็ได้ยินจากบางกระแสบางสำนักนะครับว่านิพพานเนี่ยเป็นสภาวะไม่ใช่สถานที่อย่างที่ดูจากวิดีโอของหลวงตาก็ทำนองนั้นตอนนี้ก็มีบางสำนักเนี่ยผมฟังแล้วมีความเข้าใจมันก็โอ้ทำไมมันง่ายอย่างนั้นไปนิพพานนี่ก็คือนั่งให้สงบเงียบๆพอทุกอย่างว่างพอไอ้ตัวความคิดไม่ว่าจะเป็นความคิดดีความคิดไม่ดีมันหลุดหายไปเนี่ยก็จะบางแห่งใช้คำว่าผัสสะบริสุทธิ์นะครับเป็นความว่างเป็นอะไรนั่นแหละคือนิพพานผมฟังแล้วก็รู้สึกสับสนนะฮะในเชิงวิชาการมาตกลงยังไงกันแน่ที่ได้ยินมาแต่ไหนแต่ไรก็นิพพานเป็นสิ่งที่ไปยากเหลือเกินแต่บางสำนักก็บอกว่ามันง่ายนิดเดียวก็เพียงแต่ว่าหลุดไปจากความคิดจากความวิตกกังวลจากอะไรสารพัดนะฮะอยู่กับสภาวะความว่างตอนนี้ผมก็เลยนึกว่าอย่างบางสำนักเนี่ยที่นั่งเพ่งอยู่ที่สะดือหรือ1นิ้ว2นิ้วจากสะดืออะไรเนี่ยนะฮะเขาก็นั่งเพ่งอยู่ได้นานๆอันนั้นเป็นนิพพานหรือเปล่าครับรู้สึกจะเป็นความสับสนในแง่นิยามนะครับผมกราบเรียนถามในเชิงคล้ายๆวิชาการหน่อยๆนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ว่าตัวเองตั้งใจจะไปหาพระนิพพานจะไปถึงขอหลวงตาช่วยให้ความกระจ่างด้วยครับจะพูดอย่างไรมันก็ยากที่จะเข้าใจได้เหมือนกับอย่างเงี้ยเขาชงน้ำอะไรไหมลุงตาฉันไม่รู้เนี่ยน้ำอะไรนู้นน้ำขมิ้นน้ำขมิ้นอย่างเงี้ยพอลุงตาฉันน้ำขมิ้นท่านก็ถามว่ารสชาติน้ำขมิ้นมันเป็นยังไงแต่ท่านไม่ได้กินไงแต่ลุงตาเป็นคนฉันก็คือเป็นคนกินแต่ท่านไม่ได้กินท่านก็ถามลุงตารสชาติน้ำขมิ้นเป็นยังไงมันเลยพูดยากนั้นถ้าต้องกินน้ำขมิ้นถ้าต้องกินน้ำขมิ้นมันจะได้เลิกถามแต่ก็อยู่ที่เฉยอย่าทิ้งความสงสัยไปหมดไม่ว่าสำนักใดแม้แต่สำนักนี้ของทุกอย่างอ่ะมันต้องกินเองเป็นทุกข์ก็ต้องไปถ่ายท้องเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องรู้เองว่าทุกเองก็ต้องถ่ายท้องเองตอนนี้ก็อยู่ที่เฉยอยู่เงียบไม่ต้องไปเชื่อใครแล้วก็ไม่ต้องเชื่อหลวงตาด้วยแล้วก็ดูมาแล้วก็ดูซิว่าอย่าหลงไปกับอะไรมันคิดกันรู้อยู่ตาก็มองเห็นสองสาวสวยๆในที่นี้ก็มีหลายคนเสียงก็ได้ยินจมูกก็ได้กินลิ้นก็รู้รสกายก็รู้สัมผัสในใจก็มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อะไรตลอดเวลาไม่ว่าจะถูกใจไม่ถูกใจทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจท่านไม่มีใครไปอะไรกับมันเลยไม่มีตัวเราไปอะไรกับมันเพียงแค่รู้อยู่เห็นอยู่เนี่ยท่านทำอยู่อย่างนี้แน่ไม่ได้ไปทำเลยนะให้ปฏิบัติอยู่แค่นี้อยู่เดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวถ้าเกิดจะเข้าใจมันเองกราบขอบพระคุณครับเดี๋ยวเป็นทำซะก่อนสิเป็นซะก่อนให้รู้อยู่เห็นอยู่จริงๆอย่าไม่งั้นถ้าเกิดจะได้แต่แค่สงสัยแล้วเข้าใจท่านอะไรเกิดขึ้นในใจอ่ะให้แค่รู้อยู่เห็นอยู่รู้อยู่เห็นอยู่
ตาก็แค่รู้อยู่เห็นอยู่จมูกก็แค่รู้อยู่เห็นอยู่หูก็ได้ยินก็แค่รู้อยู่เห็นอยู่ลิ้นรู้รสก็แค่รู้อยู่เห็นอยู่แค่รู้อยู่อะไรก็แค่รู้อยู่ในใจมีอาการอะไรก็รู้อยู่รู้อยู่แค่รู้อยู่นะไม่พยายามไปบังคับแล้วก็ไม่หลงไปกับมันและไม่พยายามบังคับไม่ให้ไปอะไรกับมันไม่พยายามบังคับตัวเองไม่ให้ไปอะไรกับมันด้วยนะรู้มันซื่อๆตรงไปตรงมามันจะเป็นยังไงในจิตใจรู้มันซื่อๆอย่างไปตรงไปตรงมาเอาไม่ทราบถ้าเข้าใจไหมตรงนี้พูดตรงนี้เข้าใจไหมพอเข้าใจอยู่บ้างครับผมก็พอเข้าใจเนี่ยลงมือปฏิบัติเลยไม่งั้นท่านจะได้แต่ใช้ความคิดเฉยๆครับผมลงมือปฏิบัติเลยเนี่ยตอนเนี้ยเอามามันนั่งไกลเกินไปมันมองไม่ค่อยเห็นมาใกล้ๆตรงนี้แล้วมาปฏิบัติให้ดูสิให้เป็นจริงจริงๆเลยเป็นของจริงอยากให้ทุกคนไปมันรู้จริงๆเป็นจริงๆเนี่ยเลยนี่แหละนี่เลยนั่งหน้านี่เลยเข่าผมไม่ค่อยดีผมเลยไปนั่งเอาเก้าอี้มาก็ได้เก้าอี้มาเนี่ยมานั่งข้างๆนั่งตรงนี้แหละนั่งตรงนี้เอาเก้าอี้มาตัวนึงไม่ต้องนั่งพื้นนั่งเข่าไม่ดีก็มานี่แน่มันจะได้สิ้นสงสัยนั่งห่างๆแล้วกันครับเอามาใกล้ๆมองไม่เห็นมันไกลไฟมองไม่เห็นในตรงนี้แหละไม่ได้ครับเพราะว่าผมไม่ได้นั่งหน้าไปตรงนี้ไม่อยากนั่งตรงนี้ก็ได้ผมไม่ได้นั่งพื้นท่านให้ไม่ต้องทำอะไรเลยท่านไม่ต้องทำอะไรแค่รู้ตัวอยู่ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะแค่รู้ตัวอยู่เนี่ยตาก็เห็นหมดในที่นี้ท่านไม่ต้องไปหลบใครเลยนี่สาวๆสวยๆเต็มเลยเนี่ยตาก็เห็นอยู่นะใจคิดอะไรก็รู้อยู่แล้วถ้ามันไปทำอะไรกับความคิดอารมณ์ความรู้สึกในใจของท่านเลยมันจะปรุงอะไรกับใครยังไงอ่ะท่านจะหลงไปกับมันและท่านจะไปบีบบังคับมันไม่ให้ปรุงท่านรู้ซื่อสิ่งที่มันตามความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นในทั้งภายนอกและภายในใจของท่านมันมีกิเลสก็รู้มีกิเลสอย่าหลงไปตามกิเลสแต่อย่าไปบังคับให้ไม่มีกิเลสเอาไปถือไว้ก่อนเอ้าให้โยมเขาปฏิบัติไปอย่าทิ้งรู้นะอย่าทิ้งรู้เอามีเอากระดาษทิชชู่ไปเอ้านี่เอาไปเอาถือไปได้เอาไปโดนไปอย่าทิ้งรู้ก็แล้วกันอะไรเกิดขึ้นในใจรู้หมดอ่ะมันเอาใครมาปรุงแต่งในใจเนี่ยให้รู้หมดไม่ว่าจะเอาอะไรมาปรุงแต่งในใจให้รู้หมดเลยเห็นหมดรู้หมดเห็นหมดอย่าหนีและอย่าหลงไปกับมันอย่าไปบีบบังคับไม่ให้มันปรุงมันปรุงอะไรตรงรู้มันตรงไปตรงมาซื่อๆไม่มีอคติ4ไม่มีอคติ4เนี่ยเวลาเป็นผู้ศึกษาเนี่ยเข้ามาปุ๊บก็จะต้องมีการเรียนกันไม่มีอคติ4คือไม่ให้หลงไปในความรักไม่หลงไปในความชังไม่หลงไปในความไม่รู้นี่ให้มันรู้ตลอดแล้วก็ไม่ได้หลงไปเพราะความกลัวไม่กลัวอะไรทั้งหมดรู้มันซื่อๆตรงๆไปตรงมาไม่มีอคติ4อะไรเกิดขึ้นในใจไม่มีอคติ4แค่รับรู้ไปเรื่อยๆเนี่ยตอนไปสอบนักธรรมตีก็เขาก็ออกข้อสอบแล้วเนี่ยอคติ4เนี่ยรู้ไปตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจะมาปรุงที่ใจเราเนี่ยสติให้มันรู้ที่ใจเนี่ยแหละแล้วก็ไม่ไปยึดถืออะไรเลยที่ใจรู้หมดเห็นหมดไม่ลงไปกับมันไม่พยายามไปบังคับอะไรเลยซื่อๆตรงไปตรงมาไม่มีอคติรู้นะไม่ใช่ไปคิดนะนี่ท่านนั่งคิดแล้วให้ไปรู้สิอย่าคิดมันคิดอะไรให้รู้หมดอะแต่ไม่ใช่ไปนั่งคิดให้ไปรู้พอรู้ไม่คิดคิดไม่ใช่รู้รู้ไม่ใช่คิดรู้ไม่คิดคิดไม่รู้เพราะฉะนั้นมันคิดอะไรให้รู้มันคิดอะไรให้รู้อย่าไปคิดจะไปคิดมันไม่ใช่รู้ให้เป็นรู้อย่าไปเป็นคิดทุกคนก็ทำตามได้นะไม่ใช่ว่าโยมก็ทำคนเดียวให้เป็นรู้อย่าไปเป็นคิดเพราะรู้เนี่ยไม่คิดไอ้ที่คิดไม่ใช่รู้เพราะธาตุรู้มันคิดไม่ได้มันเป็นวิสังขารมันไม่อาจคิดได้เพราะไอ้ที่คิดได้มันเป็นขันธ์5มันเป็นความปรุงแต่ง
มันเป็นคนละธรรมชาติกันรู้เป็นธาตุรู้ไม่ใช่ขันห้าก็เป็นขันห้ามันเป็นธรรมชาติของเราเพศขันห้าเป็นธรรมชาติปรุงแต่งแต่รู้เป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งเป็นวิสังขารมันรู้ไม่อาจคิดคิดไม่ใช่รู้รู้ไม่ใช่คิดมันคิดอะไรรู้หมดเอารู้อย่าทิ้งรู้แต่ไม่ยึดรู้เอารู้ไปลมหายใจเคลื่อนไหวเป็นเครื่องปรุงแต่งกายก็ได้รู้จิตเคลื่อนไหวเป็นเครื่องปรุงแต่งชีวิตเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตก็ให้แค่รู้แค่รู้ทั้งกายแค่รู้ทั้งจิตลมหายใจเป็นเครื่องปรุงแต่งกายเป็นเครื่องปรุงแต่งชีวิตมันจะเข้าจะออกอย่างไรก็รู้มันไปตามความเป็นจริงลมเคลื่อนไหวแต่ผู้รู้ไม่เคลื่อนไหวจิตเคลื่อนไหวเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเป็นเครื่องปรุงแต่งชีวิตเคลื่อนไหวแต่ผู้รู้ไม่เคลื่อนไหวไม่ปรากฏความเคลื่อนไหวลมหายใจคือเครื่องปรุงแต่งกายเคลื่อนไหวแต่ผู้รู้ไม่ปรากฏความเคลื่อนไหวจิตปรุงแต่งเคลื่อนไหวเป็นเครื่องปรุงแต่งชีวิตแต่ผู้รู้เป็นธรรมชาติที่ไม่อาจเคลื่อนไหวมันคู่กันอยู่อย่างเงี้ยตลอดไปสิ่งที่เคลื่อนไหวปล่อยให้มันเคลื่อนไหวอย่างเป็นอิสระธรรมชาติธรรมชาติของธาตุรู้ก็ได้แต่รู้ไม่อาจเคลื่อนไหวได้เป็นความสงบไม่ใช่ว่าไปคอยจ้องดูมันคอยรู้มันให้แค่มีความรู้สึกตัวอยู่เฉยเดี๋ยวลมเกิดขึ้นลมไหลเข้าไหลออกมันรู้เองเดี๋ยวจิตเกิดขึ้นจิตปรุงแต่งอย่างไรมันรู้เองไม่ต้องไปคอยรู้ลมไม่ต้องไปคอยรู้จิตให้มีความรู้สึกตัวอยู่เฉยไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นแค่รู้สึกตัวอย่างเดียวอย่าทิ้งความรู้สึกตัวนะเมื่อท่านไม่ทิ้งความรู้สึกตัวสติสัมปชัญญะสติแปลว่าระลึกได้ว่าเนี่ยระลึกได้ว่ายังรู้อยู่รู้ไม่เคลื่อนไหวสิ่งที่เคลื่อนไหวไม่ใช่รู้รู้เป็นธรรมชาติเป็นธาตุที่ไม่อาจเคลื่อนไหวได้ไม่ปรากฏตัวตนของผู้รู้รู้อะไรรู้สึกตัวอยู่นะให้รู้สึกตัวอยู่มีสติสัมปชัญญะมันเป็นความปรุงแต่งอยู่ก็จริงสติเป็นสังขารสัมปชัญญะก็เป็นสังขารแต่สังขารปรุงแต่งให้มีความรู้สึกตัวไว้แล้วมันก็จะรู้เองว่าลมหายใจเป็นเครื่องปรุงแต่งกายก็คือกายนี่แหละลมหายใจมันเคลื่อนไหวแต่ไม่ปรากฏผู้รู้แต่ก็รู้อยู่แต่ไม่ปรากฏผู้รู้จิตเคลื่อนไหวมันก็รู้อยู่แต่ไม่ปรากฏผู้รู้ผู้รู้ไม่ปรากฏผู้รู้ไม่เคลื่อนไหวแต่ลมหายใจเคลื่อนไหวร่างกายคือลมหายใจที่เครื่องปรุงแต่งกายเคลื่อนไหวจิตเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเครื่องปรุงแต่งชีวิตเป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวแต่ผู้รู้ไม่ปรากฏปรากฏแต่สิ่งที่เคลื่อนไหวแต่ผู้รู้ไม่ปรากฏแต่รู้อยู่เห็นอยู่ธรรมชาติที่ไม่ปรากฏนั่นแหละธรรมชาติที่ได้แต่รู้ไม่แล้วไม่ปรากฏตัวมันไม่ปรากฏตัวตนไม่ปรากฏความเคลื่อนไหวนั่นแหละที่มันเป็นธรรมชาติที่มีความรู้อยู่ในตัวมันโดยไม่ต้องพึ่งพาความรู้ในขันธ์ 5นั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์ที่เรียกว่านิพพานก็อยู่ตรงนั้นแหละที่ท่านสงสัยแต่ในขั้นแรกก็ต้องอาศัยสติสัมปชัญญะที่เป็นสังขารในขันธ์ 5เป็นเครื่องช่วยก่อนสติอยู่ที่ไหนความรู้ที่นั่นความรู้ที่ไหนสติที่นั่นสติกับความรู้มันอยู่ด้วยกันอาศัยสติสัมปชัญญะที่เป็นสังขารขันธ์เป็นเครื่องช่วยให้มีความรู้อยู่ถ้าขาดสติมันก็ฟุ้งซ่านไม่รู้แล้วทิ้งรู้ไปหมดแล้วถ้ายังมีสติอยู่ความรู้ก็ยังมีอยู่เมื่อความรู้รู้สิ่งที่เคลื่อนไหวผู้รู้ไม่เคลื่อนไหวไม่ปรากฏปรากฏแต่สิ่งที่เคลื่อนไหวเมื่อไหร่ท่านพบผู้รู้ที่ไม่เคลื่อนไหวไม่ปรากฏเมื่อนั้นแน่สติสัมปชัญญะมันก็จะไปรวมเป็นใจที่เป็นรู้นั่นแหละเป็นธาตุรู้มันไม่มีสติสัมปชัญญะไม่ต้องใช้สติสัมปชัญญะในขันธ์ 5แต่เป็นสติสัมปชัญญะที่เป็นธรรมชาติอัตโนมัติของรู้นั่นเลยมันจึงเรียกว่าธาตุรู้ไงมันมีความรู้อยู่ในตัวมันเองเป็นสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์ที่เป็นธรรมชาติอัตโนมัติโดยไม่ต้องพึ่งพาขันธ์ 5และขันธ์ 5ตายแตกดับแล้วจึงเหลือแต่ธาตุรู้ที่เป็นพุทธะ
พุทธะแปลว่าเป็นผู้รู้ที่สมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ติดไม่ยึดอะไรเลยได้แต่รู้รู้แล้วติดเป็นสมมุติรู้แล้วไม่ติดเป็นวิมุตติเรื่อยไปจะถามยังไงก็ไม่สิ้นสงสัยต้องพบใจที่ไม่ปรุงแต่งอย่าพยายามไปห้ามไม่ให้ปรุงแต่งนะมันจะปรุงแต่งอย่างไรมันก็ไม่ใช่รู้พอรู้ไม่อาจปรุงแต่งได้และรู้ไม่อาจบังคับแทรกแซงอะไรได้ไอ้ที่ปรุงแต่งบังคับแทรกแซงอะไรได้ที่ตั้งใจรู้จงใจรู้เจตนารู้พยายามรู้ไอ้นั่นแหละเป็นผู้รู้ตัวปลอมหมดเลยให้รู้ตรงผู้รู้ตัวปลอมนี่แหละจนเข้าถึงใจที่ไม่ปรุงแต่งไม่ได้มีความคิดจะรู้อะไรแต่มันเหมือนกับเป็นความรู้รอบรู้กว้างขวางรู้ลึกรู้แคบรู้กว้างขวางรู้ไปหมดมันอยู่ตรงที่เดียวกันนั่นแหละสิ่งใดเคลื่อนไหวย่อมเคลื่อนไหวอยู่ในความว่างเพราะความรู้ที่เป็นความว่างนั่นแหละมันอยู่ในตรงเคลื่อนไหวเนี่ยสังเกตให้ดีๆพอสิ่งใดไม่มีความว่างสิ่งนั้นเคลื่อนไหวไม่ได้มันจะต้องมีความว่างรอบๆสิ่งที่เคลื่อนไหวมันจึงมีเคลื่อนไหวเกิดดับได้จิตเคลื่อนไหวได้ย่อมมีความว่างรอบจิตนั้นจิตจึงเคลื่อนไหวเกิดดับได้ความว่างเปล่าที่ไม่อาจเคลื่อนไหวได้แน่อันแน่คือนิพพานธาตุที่ท่านสงสัยท่านต้องเข้าถึงตรงนี้ให้ได้แล้วท่านก็จะได้ไม่ต้องไปวิ่งถามสำนักนู้นสำนักนี้หรือไปโทษสำนักนั่นสำนักนี้สงสัยสำนักนั่นสำนักนี้ให้มันรู้ที่ใจใจที่ไม่ปรุงแต่งใจที่ไม่เคลื่อนไหวใจที่ไม่เกิดไม่ดับไม่แตกทำลายที่ได้แต่รู้แต่มันไม่ปรากฏตัวตนของผู้รู้ไม่ปรากฏตัวจิตตัวใจไม่ปรากฏตัวใครข้างในท่านมีแต่สงสัยสงสัยอ่ะไม่เป็นตัวคิดหมดนะไม่เป็นตัวรู้แล้วไม่เป็นรู้แล้วมีแต่คิดสงสัยคิดสงสัยหลงไปคิดนะไม่ใช่เป็นรู้นะให้มันสติรู้ตัวดีๆไม่ใช่หลงไปคิดให้เป็นรู้อยู่ดับความคิดสงสัยไปให้หมดอย่าไปมัวไปคิดตรงใสคิดตรงใสมันเป็นคิดหมดไม่เป็นรู้มันมีตัวหาอยู่เนี่ยข้างในไปหลงคิดหลงปรุงแต่งดิ้นหลนค้นหามีหาอยู่พยายามหาว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผ่อนอย่างเงี้ยผ่อนคลายเมื่อกี้มันจ้องเข้าไปหาที่จะถอนเงินเมื่อกี้เนี่ยนี่สงสัยแล้วนี่เริ่มสงสัยแล้ววางความสงสัยนี้ไปก่อนนี่สงสัยอยู่สงสัยนี่มันคิดสงสัยนี่มันคิดรู้ไหมว่ามันสงสัยอยู่เนี่ยนะคิดมันสงสัยก็คิดเอาสิก็คิดว่ามันสงสัยก็คิดเนี่ยคือเมื่อสักครู่นี้ที่หลวงตามองมาที่ผมแล้วบอกว่าผมกำลังคิดแต่ว่าเราไปคิดผมคิดว่าผมคิดว่าผมไม่คิดลอยๆอย่างเงี้ยผมไม่ได้คิดลอยๆน่ะนะไอ้น่ะคิดแล้วมือลอยไม่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์อยู่เมื่อๆลอยๆนี่มันคิดแล้วคิดอยู่ไม่รู้ตัวคือไม่ได้ลอยไปจับที่ความคิดอะไรฮะก็ตอนนี้เห็นต้นแต่มันเมื่อๆลอยๆไปเฉยๆเนี่ยมันคือมันคิดแล้วไม่รู้ตัวไงสติต้องสมบูรณ์อยู่มันคิดอะไรรู้หมดไม่ใช่ว่าเราไปไล่มันดูมันนะแต่มันคิดอะไรรู้หมดอ่ะพอมันเมื่อลอยปุ๊บมันคิดแล้วไม่รู้ไงเลยเราไม่ได้คิดเนี่ยคิดอยู่นะเนี่ยท่านบอกไม่ได้คิดเนี่ยท่านนั่งคิดอยู่นี่ในความรู้สึกของผมผมไม่ได้คิดผมไม่ได้คิดนะคือผมเป็นคนคิดเวลาที่ผมคิดเนี่ยผมรู้ว่าผมคิดอะไรมากไม่ใช่ได้คิดนั่นคือเราตั้งใจคิดไอ้นี่มันคิดไปแล้วไม่รู้ไม่ใช่ว่าเราตั้งใจคิดเดี๋ยวใครเอากล้องมือถือถ่ายหน้าตาเขาหน่อยสิคนที่หลายคนแบบเนี้ยที่บอกว่าไม่ได้คิดเอากล้องมือถือถ่ายหน้าตาเขาหน่อยเอาโคตรใกล้ๆแววตาเลยเดี๋ยวไอ้มันตั้งใจแล้วอันนี้มันจิตมันตั้งแล้วอันนี้มันปรุงแต่งแล้วตอนเผลอตอนเผลออย่างนี้ตั้งใจก็ถ่ายมันปรุงแต่งตอนก็เผลอแอบถ่ายเดี๋ยวถ่ายตอนเผลอก็ได้ครับถ่ายตอนเผลอเพราะหลายคนก็เป็นอย่างเนี้ยตัวเองคิดอยู่ปรุงแต่งหลงปรุงแต่งอยู่เบอร์อยู่ไม่รู้เรื่องถ่ายวิดีโอไปเรื่อยๆก็ได้โค้ดที่แววตาเลยปรากฏเรามองอะไรไม่ค่อยเห็นแล้วเบลอไปหมด
ใส่แว่นก็ได้ใส่แว่นหลับเอาให้ก็ตัวให้ก็ดูตัวเขาเองแต่ดูหน้าตาท่านแล้วว่าทำอะไรยังไงมันเครียดไหมมันตึงไหมมันตั้งใจไหมท่านว่ามันเป็นธรรมชาติไหมท่านลองดูสิว่าตัวท่านเป็นธรรมชาติไหมต้องให้ผู้ดูตัดสินเองครับผมก็ว่าผมเป็นอย่างนี้มันใช่เป็นธรรมชาติไหมหน้าตาท่านเป็นธรรมชาติไหมเนี่ยมันเครียดมันนั่งในหน้านิ่งตาเป่งอยู่ใช่ไหมอาจารย์ศิระจะรู้ดีเพราะว่าทำงานที่เดียวกันไม่ใช่เนี่ยให้โยมมาดูเนี่ยนั่งหน้าเครียดตาเป่งหน้านิ่งอยู่เนี่ยมันไม่ปรุงแต่งมันปรุงแต่งแล้วเราไม่รู้ตัวว่าตัวเราปรุงแต่งเออเนี่ยท่านผ่อนคลายหายใจแล้วก็ท่านยิ้มอะไรเนี่ยอันนี้คือไม่ปรุงแต่งนะนี่คือธรรมชาติแต่พอท่านหยุดปุ๊บท่านหนีบเลยจิตท่านหนีบตาเป่งหน้านิ่งเนี่ยคือปรุงแต่งนะมันไม่รู้ตัวเราก็ค่อยๆสังเกตจิตตัวเองไปเรื่อยๆมันจะเข้าใจว่านี่ปรุงแต่งไม่ปรุงแต่งสุดท้ายเหลือแต่มันปรุงแต่งแต่ใจไม่ปรุงแต่งเนี่ยมันเข้าไปเนี่ยเข้าไปในความคิดแล้วเจ้าตัวไม่ได้คิดแต่มันเข้าไปในความคิดเนี่ยพวกท่านช่วยดูเนี่ยเห็นดูหน้าตาเขาหน้ามันนิ่งอันนี้มันไม่ปรุงแต่งมันปรุงแต่งอยู่ถามโยมว่าท่านต้องแยกให้ออกนะสังเกตได้ออกหลายคนก็เป็นเช่นเนี้ยตัวเองปรุงแต่งอยู่แต่ตัวเองไม่ปรุงแต่งเวลาพอถ่ายรูปถ่ายอะไรมาแล้วโอ้โหหน้าตาแล้วมันปรุงแต่งอยู่วะเนี่ยที่ทำไม่ปรุงแต่งบอกไปโทษคนอื่นว่าพวกนี้ไม่ปฏิบัติธรรมไม่อะไรแต่เวลาพอถ่ายรูปมาเราเครียดอยู่คนเดียวไอ้พวกที่ไม่ปฏิบัติธรรมก็ไม่มีอะไรไอ้คนบอกว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมอยู่คนอื่นไม่ปฏิบัติธรรมนั่งเครียดมากเลยแต่ละคนเนี่ยแต่นั่งคิดนั่งปรุงแต่งอยู่เนี่ยท่านไม่เห็นสังเกตให้ดีเลยตอนหลวงตาพูดเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อท่านเองท่านต้องแยกออกระหว่างเนี่ยว่าหลวงตาบอกมันปรุงแต่งท่านสังเกตเลยเอ๊ะทำไมเราไม่เห็นว่าเราปรุงแต่งวะเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยถ้าเราไม่เห็นด้วยตัวเราเองอ่ะเราจะไม่รู้เรื่องอ่ะเพราะตอนเราหลงปรุงแต่งไปเนี่ยมันเราก็จะไปเราก็จะไม่เข้าใจเราก็สังเกตเอาเนี่ยมันปรุงแต่งอ๋อปรุงแต่งอ๋อปรุงแต่งอ๋ออย่างเงี้ยปรุงแต่งอ๋ออย่างเงี้ยปรุงแต่งอย่าไปหาความไม่ปรุงแต่งนะพอไปหาความไม่ปรุงแต่งนั่นคือปรุงแต่งเพราะฉะนั้นต้องเห็นเนี่ยปรุงแต่งเห็นว่ามันปรุงแต่งเอ้ยอย่างเงี้ยก็ปรุงแต่งเอ้ยอย่างเงี้ยก็ปรุงแต่งเอ้ยอย่างเงี้ยปรุงแต่งไม่มีหรอกที่ไม่ปรุงแต่งอ่ะพอไปปรุงแต่งปุ๊บท่านไม่ต้องถามเลยว่านิพพานเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่เจอหรอกมันต้องเห็นปรุงแต่งก่อนไอ้ไม่ปรุงแต่งอ่ะมันไม่เจอหรอกพอเจอปุ๊บมันเป็นนิพพานเลยเพราะว่าเป็นนิพพานธาตุไอ้ความไม่ปรุงแต่งมันไม่ได้เจอหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องปรุงแต่งทุกคนแต่เห็นว่าปรุงแต่งเออเวทกิริยานี้ก็ปรุงแต่งโอ้กิริยาจิตแบบนี้ก็ปรุงแต่งโอ้การพยายามกระทำอะไรในใจนี้ก็ปรุงแต่งเน้นก็ปรุงแต่งบีบความรู้สึกหน่อยก็ปรุงแต่งตั้งใจขึ้นมาหน่อยก็ปรุงแต่งนิดหนึ่งน้อยหนึ่งตั้งใจขึ้นมากับปรุงแต่งอะไรก็ปรุงแต่งหมดแต่ท่านต้องเห็นความปรุงแต่งนี่แหละแล้วท่านละท่านไม่หลงไปกับปรุงแต่งจนกระทั่งเห็นความปรุงแต่งหมดเลยทุกกิริยาจิตแล้วก็มันจึงเป็นความไม่ปรุงแต่งคือไอ้ความปรุงแต่งมีอยู่แล้วก็แต่ใจมันจึงเป็นความไม่ปรุงแต่งมันต้องเห็นความปรุงแต่งก่อนพอไปอยู่ๆไปเห็นความไม่ปรุงแต่งเลยมันเห็นไม่ได้หรอเพราะถ้าไอ้ความไม่ปรุงแต่งมันเป็นนิพพานธาตุเพราะฉะนั้นมันต้องเห็นความปรุงแต่งพระลูกตาบอกว่ามันปรุงแต่งท่านอย่าเถียงเพราะว่าถ้าท่านเถียงอยู่ในใจท่านจะไม่เห็นว่าผมไม่ปรุงแต่งไม่ได้คิดมาอะไรมันปรุงแต่งหนีบจิตไว้มีการกระทํามีการแอบเพ่งมีการแอบพยายามมีการจะเข้าไปดูไปรู้ให้เห็นให้ได้มันปรุงแต่งทั้งหมดอันนี้คือปรุงแต่งพระลูกตาบอกแล้วท่านต้องสังเกตให้เห็นตามที่ลูกตาบอกแล้วท่านจึงจะละความหลุดพ้นจากความปรุงแต่งนั้นได้ไปเป็นอย่างไปจนหลุดพ้นมันได้ทั้งหมดเราจะกลายเป็นความไม่ปรุงแต่งขณะจิตเดียวที่เป็นความไม่ปรุงแต่งนั่นแหละคือนิพพานธาตุที่ท่านถามหาอยู่แต่มันยังไม่เป็นหรอกเพราะว่าท่านยังปรุงแต่งอยู่นี่พอหลวงตาบอกแล้วเนี่ยท่านต้องสังเกตให้ดีๆว่าเอ๊ะเราไม่ปรุงแต่งแต่ทำไมหลวงตาบอกว่าเราปรุงแต่งเราทำกิริยาจิตยังไงมีการแอบกระทำในจิตยังไงมีการสังเกตมีการจ้องมีการเพ่งมีการพยายามปรุงแต่งทั้งนั้นเนี่ยลงปรุงแต่งทั้งนั้นถ้าหลงไปเป็นสังขารหลงปรุงแต่งหมดหลงไปเป็นสังขารหลงปรุงแต่งหมดพอบอกแล้วต้องสังเกตบอกแล้วต้องสังเกตว่าเอ๊ะทำไมเราไม่รู้ทำไมเขารู้ตัวเราเองเรายังไม่รู้ทำไมคนอื่นเขาไม่เจตัวเราทำไมรู้เราได้ถ้าอย่างเนี้ยมีโอกาสพ้นทุกข์ได้เพราะว่ามีคนมาบอกเราเนี่ยโอ้ยบุญท่วมหัวแล้วแต่ถ้าเราบอกปุ๊บแล้วเราก็เอ๊ะไม่ใช่ไม่เป็นไม่อะไรเงี้ยเออนี่มันอย่างเงี้ยพ้นทุกข์ยากมันต้องสังเกตเลยเขาบอกปุ๊บเออสังเกตว่าเอ๊ะมันทำกิริยาอย่างไรวะข้างในมันแอบทำกิริยายังไงวะอ๋อ
เดี๋ยวท่านก็จะเจอเองหลวงตาบอกไปหลายคนแล้วก็ไปเห็นเอาที่หลังทั้งหมดอ่ะเอ้ยมันบอกไม่เห็นอีตอนบอกไม่เห็นพอกลับบ้านแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวบอกมาแล้วโอ้ยเป็นจริงๆอ่ะใช่มั้ยต้องถามบีมก็จริงมั้ยบอกไปตั้งหลายครั้งอีตอนบอกไม่เห็นกลับบ้านแล้วไปเห็นหมดแล้วทุกคนน่ะจริงป่ะเอาประสบการณ์ทําไมเค้าประสบการณ์ก็ไม่เห็นจริงๆค่ะคือเค้าคิดว่าเอาอย่างงี้ก่อนตอนที่เราบอกแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยตอนที่ลุงตาบอกอ่ะเห็นมั้ยตอนบอกเห็นมั้ยไม่เห็นค่ะหลงไปเลยค่ะทุกคนเนี่ยตอนบอกเนี่ยจะไม่เห็นจะไปเห็นอ้าวกลับบ้านแล้วก็ไม่เห็นไปสังเกตเอาจริงๆเอ๊ะทําไมเราว่าเราไม่มีเราไม่เป็นแต่ลูกตาบอกว่าเรามีเราเป็นเราทำกิริยาอย่างนี้อยู่แล้วจะไปเห็นที่หลังมาทุกคนเลยเป็นอย่างนี้ทุกคนนะมันตอนบอกอะไม่เห็นนะตอนบอกไม่มีใครเห็นมันจะไปเห็นที่หลังเลยต้องไปสังเกตเอาที่หลังมันต้องสังเกตเอาพอบอกแล้วก็ตอนนี้ไม่เห็นก็ได้แต่เดี๋ยวกลับไปบ้านแล้วเดี๋ยวเห็นว่าเนี่ยบอกไปแล้วไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเลิกไปไอ้ที่เราไม่เห็นนะพอเห็นแล้วมันก็ไม่หลงแล้วตอนนี้พอเห็นแล้วเดี๋ยวมาใหม่มันก็จะมีตัวใหม่อีกที่เรายังไม่เห็นแต่เขาก็บอกเราว่าเราเป็นอย่างเงี้ยเราเอ้ยยังไม่เห็นอีกกลับไปบ้านไปสังเกตเอาเดี๋ยวมันอ้าวมีอีกจริงๆอ่ะมีจริงๆมีจริงๆแต่ละคนก็พอมีแล้วอันไหนเห็นแล้วมันก็ไม่หลงแล้วอันนั้นไม่หลงแล้วแต่ก็ยังมีไอ้ที่ยังเหลืออีกอันไหนล่ะแล้วก็เดี๋ยวก็จะบอกอีกพอบอกไม่เห็นอีกเหมือนกันตอนบอกปุ๊บไม่เห็นพอกลับบ้านเห็นมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยจริงป่ะจริงค่ะเราจะไม่สามารถเห็นได้เองเราจะคิดว่าเราทำถูกแล้วเราเข้าใจหมดแล้วก็ต้องมาให้หลวงตาชี้ให้อ่ะค่ะว่าเราจะไม่เห็นเหมือนโดมเข้าใจว่าเป็นกิเลสที่เราแอบทำเพื่อตัวเราเองแต่เราจะไม่รู้ว่าเราแอบทำเพื่อตัวเราเองแต่ท่านจะเป็นคนชี้ให้เราเห็นว่าเรายังมีตัวตนของเราที่จะทำเพื่อให้เราอะไปถึงอะไรสักอย่างนึงถ้าขนาดว่าไม่คิดว่านิพพานก็ไม่มีแล้วก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองก็ยังอยากจะไปนิพพานอยู่แต่ท่านจะเป็นคนที่ชี้เราเห็นว่าเราก็ยังอยากที่จะไปนิพพานทั้งที่จริงเราก็เข้าใจแล้วว่านิพพานก็คือไม่มีแต่ก็จะไม่เห็นตัวเองค่ะเป็นการยากนะคะหลวงตาที่เราจะเห็นตัวเองค่ะขนาดว่ามันไม่ได้แล้วว่าเหมือนขี้ผงเข้าตาตัวเองมันเขี่ยไม่ออกหรอกถ้าไม่มีกระจกไม่มีคนมาช่วยเขี่ยให้มันออกเขี่ยออกว่าอะไรล่ะขี้ผงเข้าตาตัวเองอ่ะมันต้องไปถ่างตายคนอื่นเขาเขี่ยให้อย่างนั้นแหละหรือไปดูกระจกแล้วช่วยแล้วก็เขี่ยไอ้การปฏิบัติธรรมมันเหมือนขี้ผงเข้าตาตัวเองอ่ะมันเขี่ยเองไม่ได้หรอกพุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยที่ท่านกล่าวว่าในพระไตรปิฎกมีตั้งร้อยกว่าแห่งอ่ะมันต้องมีสองอย่างถึงจะพ้นทุกข์ได้คือหนึ่งเนี่ยมีคนมาเขี่ยขี้ผงเข้าตาให้เรากัลยาณมิตรที่เป็นผู้รู้อ่ะรู้จริงอ่ะมาเขี่ยให้เราแล้วสองเราก็ไปพิจารณาตามที่ท่านบอกสองอย่างเนี่ยโยนิโสมนสิการเนี่ยถ้าไม่มีสองอย่างเนี่ยพ้นทุกข์ไม่ได้นะนอกจากว่าเราเกิดมาในชาตินี้เราสร้างบารมีจะเป็นพุทธเจ้าแล้วมาตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าในชาตินี้เองอย่างนี้ไม่ต้องมีครูบาอาจารย์เพราะเป็นพุทธเจ้าไม่ต้องมีครูบาอาจารย์เพราะเป็นในชาติที่จะบรรลุเป็นพุทธเจ้าจะต้องสำเร็จด้วยตนเองหรือพระปัจเจกพุทธเจ้าจะมาสำเร็จในชาติปัจจุบันนี้ไม่ต้องมีครูบาอาจารย์อรหันต์สาวกต้องมีครูบาอาจารย์หมดแม้แต่ไม่มีครูบาอาจารย์ที่เป็นกายเนื้อก็มีครูบาอาจารย์ที่เป็นกายทิพย์หรือไม่เช่นนั้นต้องมีตำราที่เป็นครูบาอาจารย์ของเนี่ยคือครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีทางบรรทุกได้ก็ไปติดอ่านตำราตรงนี้เจือกตรงนี้ไม่เห็นไว้หรือไปฟังไฟเสียงของเขาแหมเราไม่เป็นได้เป็นพอฟังไฟเสียงตรงนี้เจือกไอ้นั่นแหละคือครูบาอาจารย์คือกัลยาณมิตรเราบอกไม่มีครูบาอาจารย์ก็เราไปฟังของเขามาแล้วเรามาปฏิบัตินั่นแหละคือครูบาอาจารย์นอกจากพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าเท่านั้นแหละอรหันต์ทั้งหมดเป็นแค่สาวกไม่สามารถสำเร็จได้ตัวเองได้เพราะฉะนั้นสาวกต้องพึ่งพาครูบาอาจารย์ตำราฝ่ายเสียงหรือองค์จริงๆที่มาสอนหรือในมิติทิพย์เริ่มแต่เป็นครูบาอาจารย์ทั้งหมดมันต้องมีครูบาอาจารย์ต้องเชื่อท่านต้องเชื่อต้องศรัทธาแต่ไม่ได้ว่าเชื่อแบบงมงายพอเขาบอกแล้วมันจริงก็บอกต้องมาสังเกตเอาไม่ใช่ว่าเชื่อเลยเขาบอกว่าพระนิพพานคือเมืองนึงมาทำพาสปอร์ตเร็วๆนี่ไปเมืองพระนิพพานนี่พุทธเจ้าเดี๋ยวมาทำพาสปอร์ตเร็วๆจะไปเฝ้าพุทธเจ้าเสียคนละ500,000นะแล้วไปทำกันมาเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ในที่นี้ก็มีนะ
ไปทำกับเขาอ่ะเขาจะทำรุ่นดูดซับไปซื้อมาเนี่ยองค์ละ200,000-200,000เนี่ยซื้อมา5 องค์มันดูดซับไปจนหมดเลยแต่บอกว่าจะซื้อมาดูดซับผู้อื่นนะสุดท้ายมันดูดซับไปเกี้ยกระเป๋าเลยโอ้ยอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้มันไม่ใช่ว่ามีครูบาอาจารย์นี่มันงมงายมันจะต้องพอเขาบอกปุ๊บเรามีอวิชชาซ่อนเร้นอะไรวะเขาบอกปุ๊บอวิชชาที่ซ่อนเร้นคือหลงสังขารปรุงแต่งแล้วเราไม่รู้ตัวหลงไปดิ้นรนพยายามทำอะไรเพื่อตัวเราให้เป็นอะไรอันนี้มันอวิชชาเนี่ยอวิชชาตัณหาอุปทานก็คือมีตัวเราตัณหาก็คือดิ้นรนทยานอยากเนี่ยตัณหาเราชอบมากเลยเขาแปลว่าดิ้นรนทยานอยากโอ้โหมันทุกคำโดนหมดเลยอ่ะดิ้นรนทยานอยากเนี่ยโอ้โหมันลักษณะมันพอเป็นลักษณะของภาษาปุ๊บมองออกเลยว่าลักตัณหาเป็นยังไงคือทั้งดิ้นรนทั้งทยานทั้งอยากเราเลยเหมือนกับอย่างนี้อวิชชาก็คือเหมือนกับว่าเป็นเสืออย่างเงี้ยเป็นตัวเราเนี่ยเหมือนเสือดิ้นรนทยานตัณหาก็คือมันกางกรงเล็บออกอะเสือมันจะปบตะปบเหยื่อเนี่ยหรือแมวมันจะตะปบหนูเนี่ยมันก็กางกรงเล็บออกนี่คือตัวเรานี่แน่ดิ้นรนทยานอยากก็ตะปบอะไรตะปบในสิ่งที่ชอบที่ชังถ้าชอบก็จะตะปบดูดเอาเข้ามาหาเราเช่นชอบนิพพานอยากได้นิพพานก็โหยหาแล้วอยากได้เอามาเป็นของเรามันก็เลยทุกเนี่ยถ้าไม่ชอบมันก็ตะปบฟัดกัดด่าเขาอิจฉาริษยาเขาตำหนิติเตียนนินทาว่าร้ายวิพากษ์วิจารณ์เขาเนี่ยมันก็เลยนี่คืออุปทานดิ้นรนก็คือเนี่ยไอตัวเราอวิชชาอวิชชาก็คือตัวเราเหมือนกับเสือหรือแมวเงี้ยแล้วก็ตัณหาก็คือดิ้นรนทยานอยากแล้วก็พอเห็นรู้อะไรทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ทยานออกไปเลยดิ้นรนทยานอยากเหมือนเสือมันแมวเนี่ยกางกรงเล็บออกไปน่ะแล้วไปตะปบอุปทานเนี่ยตะปบทำไมตะปบให้ใครตะปบให้เราสิเราไม่ชอบใจไงเราชอบใจใครชอบใจไม่ชอบใจก็เราไงอวิชชาอวิชชาใครเป็นคนชอบใจไม่ชอบใจก็อวิชชาก็คือตัวเรามันก็เลยนี่เนี่ยเพราะอวิชชาตัณหาอุปทานเนี่ยจึงเป็นภพเป็นชาติและเป็นทุกข์มาจบสิ้นไงก็เพราะไอ้ตรงอวิชชาตัณหาอุปทานถ้าเราไม่รู้เท่าทันว่าเราดิ้นรนทยานอยากเพื่อเราอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจสงสัยว่านิพพานคืออะไรสำนักนั้นสอนใช่ไหมสำนักนี้สอนใช่ไหมอะไรไหมเนี่ยเราดิ้นรนค้นหาพระนิพพานมาเพื่อตัวเรามันก็เป็นอวิชชาตัณหาอุปทานจะไปคว้าไปตะปบพระนิพพานมาให้ตัวเราอย่างเนี้ยอย่างนี้มันก็เหมือนกับโดนเขาหลอกกันตอนนี้ที่ว่าไปทำพาสปอร์ตไปนิพพานไปเมืองพระนิพพานแล้วไปทำกันคนละ500,000-500,000อย่างเงี้ยมันก็อย่างเงี้ยงมงายแต่ถ้าเราก็บอกชี้เราลุกเอ๊ะอะไรเป็นอวิชชาตัณหาอุปทานในใจเราขนาดนี้เราไม่รู้ไม่เห็นพอเขาบอกให้โอ้โหนี่มันชี้ขุมทรัพย์แล้วชี้ขุมทรัพย์ในใจว่านี่เนี่ยเราเนี่ยไปเป็นเสือทยานออกมาจะตะปบเหยื่ออะไรมาให้เรายังไม่รู้ตัวเลยเนี่ยเช่นไปดิ้นรนค้นหาดิ้นรนค้นหาพอดิ้นรนค้นหาใครเป็นคนดิ้นรนก็ตัวเราดิ้นรนค้นหาเนี่ยตัณหาตัณหาลองผวนคำกลับดิตัณหาหาตันพอดิ้นรนค้นหาเสี้ยวในที่ที่หาถูกหาผิดหาเหตุหาผลหาใช่ไม่ใช่หานิพพานเป็นตัณหาแล้วหาพอหาปุ๊บตันเลยเจอทางตันตัณหาปุ๊บพอตัณหาก็ใครหาไม่ให้ใครอ่ะถามปุ๊บดิ้นรนค้นหาให้ใครถามไปดิ้นรนค้นหาแต่ละครั้งดิ้นรนค้นหาอะไรสงสัยดิ้นรนค้นหาหาความสงสัยหาถูกหาผิดหาให้ใครสุดท้ายชี้ลงที่ตัวเราหมดเลยอวิชชาตัณหาอุปทานมันก็ลงที่ชี้ทุกอย่างชี้ตัวเราหมดเลยกลับก็หาตัวเราหมดเนี่ยดับอวิชชาตัณหาอุปทานซึ่งเป็นกิเลสเนี่ยถึงจะพ้นทุกข์ได้ถ้าอวิชชาตัณหาอุปทานไม่ดับไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นแล้วก็ไม่ดับไม่ดับมันได้แล้วไม่รู้ไม่เห็นจะไปดับได้ไงใครมาชี้อวิชชาตัณหาอุปทานในใจเราถึงซ่อนเล่นในขณะจิตได้เนี่ยโอ้ยเนี่ยมันผู้นั้นเนี่ยท่านเข้าหาคนนั้นเลยไม่ใช่มาเข้าหาเรานะคือไปเข้าหาคนนั้นเลยใครที่ชี้ให้ท่านได้เป็นขณะจิตได้เนี่ยที่เป็นอวิชชาตัณหาที่ซ่อนเร้นในใจท่านเข้าหาเขาเลยกราบก็เป็นครูบาอาจารย์เลยกราบเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูอาจารย์เลยเนี่ยวัดป่าเขาเรียกอาจารย์ที่ชี้ขุมทรัพย์ให้ชี้อวิชชาตัณหาอุปทานในใจให้เรียกพ่อแม่ครูอาจารย์เลยเนี่ยเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่ทั้งครูเป็นทั้งอาจารย์เนี่ยนั่นแหละเพราะอะไรโอ้โหมันประเสริฐสุดแล้วชี้ขุมทรัพย์เลยชี้อวิชชาตัณหาอุปทานในใจเป็นขณะเนี่ยแล้วก็อวิชชาอันไหนมันเห็นแล้ว
ชี้ตอนชี้ไม่เห็นหรอกทุกคนไม่เห็นเลยตอนชี้ไม่เห็นหรอกก็ตัวเองไปเป็นอยู่มันจะไปเห็นได้ไงเพราะตัวไปเป็นอยู่เขาชี้ไม่เห็นแต่กลับไปสังเกตเอานะสังเกตสังเกตสังเกตเดี๋ยวมันจะเห็นได้ว่าโอ้โหจริงเลยทำอย่างนี้จริงเป็นอย่างนี้จริงๆมันแอบทำงี้ไว้ในใจจริงๆเราก็เลิกซะเอาวิชาตัวนี้ก็ดับไปเดี๋ยวไอ้ตัวใหม่ที่ยังเหลือค่อยๆโผล่มาโผล่มาโผล่มาเราก็เห็นเช่นนี้เนี่ยเรื่อยไปมันก็จะค่อยๆละอวิชาไปได้ปล่อยวางอวิชาไปได้คนที่ชี้ขุมทรัพย์แบบเนี้ยใครที่ชี้ได้นะท่านไปกราบเขาเป็นครูบาอาจารย์ไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์เขาเลยอย่างเนี้ยเราก็ให้เขาชี้ให้อย่างเนี้ยท่านไปเลยไม่ใช่มาหาเรานะนี่ไปหาเขาเลยอย่างนั้นแหละพอใจไหมล่ะไปค่อยๆสังเกตเอานะทำตอนนี้ท่านจะเพ่งแล้วก็ตั้งใจแล้วก็จะเครียด